ถึงเวลาที่จะต้องเอาคืนและก็ต้องเอาคืนให้สะสมด้วยสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับช่อง Movie For You วันนี้เราจะมาปิดท้ายกันที่ซีรีส์สุดเดือดอย่างสปาร์ตาคัสกันหลังจากที่พระเอกต้องทนทุกข์ต่อสู้ในลานประลองมานานแสนนานในที่สุดวันที่เขารอคอยก็มาถึงวันที่จะได้แก้แค้นให้กับเมียของเขาและก็ต้องเอาคืนให้สะสมด้วย EP นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดด้วยประการทั้งปวงเพราะมันคือโคตรของโคตรสุดหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปดูเนื้อหากันเลยครับเรื่องราวเปิดมาที่บ้านของบาเทียตัสตอนนี้เป็นเวลาใกล้ค่ำเหล่านักสู้ก็พากันออกมาเรียงแถวกันอยู่ที่ลานฝึกถูกล่ามโซ่เอาไว้ทุกคนส่วนบนระเบียงก็มีชนชั้นสูงอยู่เต็มไปหมดเพราะนี่คือการเฉลิมฉลองที่ตระกูลบาเทียตัสได้รับการอุปถัมภ์จากแม่ทัพเกรเบอร์เหล่าชนชั้นสูงจึงพากันมาร่วมงานอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นอีลีเทียแก๊งสามสาวหรือแม้กระทั่งลูกเมียของผู้พิพากษาต่างก็พากันมาร่วมงานอย่างคับคั่งบาเทตัสก็พูดกับทุกคนไปว่าวันนี้เป็นวันดีที่ตระกูลบาเทตัสได้รับการอุปถัมภ์โชคร้ายที่เมทัพเกรเบอร์ติดธุระเลยไม่ได้มาร่วมงานนี้ด้วยแต่ทว่าเอลิเทียเมียของเขาจะเป็นคนอ่านคำประกาศของเขาจากนั้นอีลีเทียก็อ่านคำประกาศของเมทัพเกรเบอร์ที่อุปถัมภ์ตระกูลบาเทตัสฝั่งบาเทตัสกับลูเคเชียก็ดีใจมากที่ในที่สุดฝันของพวกเขาก็เป็นจริงในขณะที่อีลีเทียกำลังพูดอยู่นั้นแอกรอนก็แต่มองทหารโรมันอย่างใจจดใจจ่อพระเอกที่เห็นแบบนั้นจึงต้องแอบกระซิบเขาไปว่าจงนิ่งๆเอาไว้ก่อนดูเหมือนพวกเขาจะมีแผนการอะไรบางอย่างและเมื่ออีลีเทียกล่าวคำประกาศจบงานเลี้ยงก็ได้เริ่มขึ้นและสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ก็คือศึกไร้ปราณีของเหล่านักสู้การต่อสู้ครั้งนี้จะไม่มีคำว่าออมมือหรือว่ายอมแพ้เด็ดขาดแต่จะตายกันไปข้างหนึ่งเท่านั้นเพราะนี่มันคือศึกชิงเจ้าสนามและคนที่จะต้องมาสู้กันนั้นก็คือพระเอกกับคิกซัสพวกเขาต้องต่อสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งทุกคนต่างปรบมืออย่างดีใจที่จะได้เห็นการต่อสู้อันยิ่งใหญ่นี้ในขณะที่ทั้งสองกำลังเดินเข้าไปในสนามพระเอกก็พยายามถามอะไรบางอย่างจากคิกซัสแต่คิกซัสก็ตอบไปอย่างแน่วแน่ว่าข้าได้ให้คำตอบกับเจ้าไปแล้วมาทำให้มันจบๆเถอะซึ่งนั่นก็หมายความว่าทั้งสองนั้นยังตกลงกันไม่สำเร็จพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงจากนั้นบาเทียตัสก็ประกาศให้เริ่มการต่อสู้และทั้งสองก็เข้ามาฟาดฟันกันอย่างดุเดือดพวกเขาเอาจริงเอาจังไม่มีใครยอมใครและเรื่องราวก็ย้อนกลับไป2วันก่อนหน้านี้ในขณะที่เหล่านักสู้กำลังฝึกกันตามปกติพระเอกก็ได้บอกแผนการของเขาให้กับนักสู้คนอื่นๆมีจำนวนไม่น้อยที่เข้าร่วมกับเขาแต่ทว่าก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ฝั่งคิกซัสและพวกเขาก็จะไม่เข้าร่วมด้วยถ้าหากว่าคิกซัสไม่เข้าร่วมและตอนนี้คิกซัสก็ยังถูกขังเดียวอยู่พระเอกจึงไม่มีโอกาสได้คุยกับเขาซึ่งพระเอกก็บอก2พี่น้องเยอรมันไปว่าคนของเรายังไม่พอเราต้องการคิกซัสมาเป็นพวกให้ได้และในตอนนี้พวกเขาจะทำอะไรก็ยากลำบากเพราะว่ามีทหารโรมันคอยจับตาอยู่ตลอดและพวกนั้นก็ชอบทุบตีโดยไร้เหตุผลดอทเทเล่ที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจเอามากๆเขาจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับบาเทียตัสแต่ทว่าบาเทียตัสก็ไม่สนเขาบอกไปว่าข้าไม่มีเวลามาสนใจเรื่องเหล่านี้หรอกเพราะเขาเอาแต่ใจจดใจจ่ออยู่กับการได้รับการอุปถัมภ์เขาบอกกับดอทเทเล่ไปว่าข้าปรารถนาตำแหน่งที่สูงกว่าในลานประลองแห่งนี้ข้ารู้สึกเบื่อกับสิ่งที่ทำอยู่และข้าก็อยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับใครบางคนคนที่มีความตั้งใจมีความซื่อสัตย์เสมอมาซึ่งเขากำลังจะยกลงฝึกนี้ให้กับรัตเทเล่เป็นคนดูแลต่อไปโดยบอกว่าตอนนี้ทนายของข้ากำลังร่างอิสรภาพให้กับเจ้าอยู่เจ้าจะได้เป็นผู้สืบทอดผู้จัดหาที่ยิ่งใหญ่ของบ้านบาเทียตัสซึ่งเมื่อดอทเทเล่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากและเขาก็ถามไปตรงๆอีกอย่างหนึ่งว่าข้าได้ยินมาว่าจริงๆแล้วบาก้านั้นไม่ได้รับอิสรภาพแต่ว่าตายด้วยน้ำมือของท่านฝั่งบาเทตัสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ยอมรับและเขาก็โกหกไปว่าข้าส่งเขาไปส่งสารให้กับหลานผู้พิพากษาแต่ทว่าเขากลับทำเกินเลยหน้าที่ข้าพวกนั้นจนหมดข้าจึงจำเป็นจะต้องสังหารเขาก่อนที่เราจะพังพินาศทั้งหมดฝั่งดอทเทเล่ก็ยังถามต่อไปอีกว่าเรื่องนี้มีอาชัวมาเกี่ยวข้องด้วยไหมเพราะเขารู้ว่าอาชัวนั้นติดหนี้บาก้าก้อนใหญ่แต่บาเทตัสก็ไม่ตอบและบอกไปเพียงแค่ว่าเจ้าหันมาสนใจเรื่องที่เจ้าจะมาเป็นเจ้าของที่นี่ดีกว่าและเขาก็เดินไปจากที่นั่นเขาได้ออกมาหาลูเคเชียที่ระเบียงและลูเคเชียก็อยากจะจัดการแข่งขันระหว่างคิกซัสกับพระเอกขึ้นโดยบอกว่าข้าอยากจะให้คิกซัสตายเพราะเขาได้ดูหมิ่นตระกูลบาเทียตัสฝั่งบาเทียตัสไม่ได้ยินแบบนั้นก็เห็นด้วยแต่เขาก็ยังไม่มั่นใจว่าถ้าคิกซัสได้สู้กับพระเอกจริงๆพระเอกจะสามารถจัดการคิกซัสได้ไหมแต่ลูเคเชียก็ตอบไปอย่างหนักแน่นว่าจะทำยังไงก็ได้แต่ต้องไม่ให้คิกซัสชนะเด็ดขาดเพราะเธออยากจะให้เขาตายให้เร็วที่สุดคืนนั้นบาเทียตัสก็ได้เรียกพระเอกมาคุยเรื่องการต่อสู้เขาบอกว่าเจ้ากับคิกซัสจะต้องสู้กันในลานฝึกส่วนแขกผู้มีเกียรติจะอยู่ที่ระเบียงมองดูพวกเจ้างานนี้จะไม่มีคำว่าเสมอไม่มีคำว่าปราณีต้องตายกันไปข้างหนึ่งเท่านั้นฝั่งพระเอกก็บอกไปว่าข้าพร้อมเสมอแต่มันจะมีความหมายอะไรถ้าหากว่าข้าราชสีที่ถูกขังข้าอยากจะให้เขาได้กลับมาฝึกเพื่อที่จะได้สู้กันสมศักดิ์ศรีบาเทตัสก็เห็นด้วยและยอมให้คิกซัสออกมาในตอนเวลาฝึกเท่านั้นและพอฝึกเสร็จเขาก็ต้องกลับเข้าไปในห้องขังจากนั้นพระเอกก็ได้พูดกับบาเทตัสไปว่านายท่านข้ายังไม่อยากจะนอนตอนนี้ข้าอยากจะทำอย่างอื่นมากกว่าขอให้ข้าได้ไปเจอมีล่าด้วยบาเทียตัสก็อนุญาตพระเอกได้มาหามีล่าและจูบเธออย่างดูดดื่ม
แต่พอทหารยามที่มาส่งไปแล้วเขาก็หยุดทันทีซึ่งสาเหตุที่เขามาที่นี่ก็เพื่ออยากจะให้มีล่าช่วยเขาอยากจะให้มีล่าเป็นคนเปิดประตูให้กับพวกเขาเพราะระหว่างลานฝึกกับตัวบ้านจะมีประตูเหล็กล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาหากไม่มีคนเปิดประตูพวกเขาก็ไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้เพราะแบบนี้เขาจึงมาขอมีล่าช่วยเพราะท่าที่เป็นผู้หญิงได้อยู่ในบ้านตลอดอยู่แล้วแต่ฝั่งมีล่าก็ปฏิเสธเธอถามกลับไปทันทีว่าทำไมข้าจะต้องยอมเสี่ยงเพื่อท่านด้วยเพื่อที่ท่านจะได้แก้แค้นอย่างนั้นหรอแต่พระเอกก็ยังคงอ้อนวอนขอให้เธอช่วยโดยบอกว่าถ้าหากไม่ได้ฆ่าบาเทียตัสจิตใจของเขาก็จะไม่สงบในที่สุดมีล่าก็ยอมใจอ่อนเธอบอกกับพระเอกไปว่าข้าจะเป็นคนเปิดประตูให้แต่ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นรางวัลของข้าข้าต้องได้รับสัมผัสอันอบอุ่นของท่านฝั่งพระเอกไม่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีกับมีล่าเช่นกันและเขาก็ค่อยๆเข้ามาจูบเธอด้วยความอ่อนโยนและก็มีอะไรกันในที่สุดและภาพก็ตัดกลับมาปัจจุบันพระเอกกับคริกซัสก็ยังคงต่อสู้กันอยู่ทั้งสองสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายคริกซัสนั้นไม่สนอะไรทั้งสิ้นใจของเขามีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือต้องชนะพระเอกให้ได้ส่วนทางฝั่งพระเอกก็สู้ไปด้วยและมองดูมีล่าไปด้วยเพื่อรอเวลาให้เธอไปเปิดประตูให้มีล่าที่กลายมาเป็นคนรับใช้ของลูเคเชียเธอก็จะไปไหนมาไหนยากกว่าปกติตอนนั้นเธอก็ได้ขออนุญาตจากลูเคเชียว่าเธอจะลงไปเอาไวน์มาเพิ่มแต่ลูเคเชียก็ยังไม่ยอมให้เธอไปโดยบอกว่าข้ายังอยากจะให้เจ้าดูแลแขกเหล่านี้ก่อนเธอจึงไม่สามารถขยับเขยื้อนไปที่ไหนได้เธอพยายามส่งซิกบอกพระเอกว่าเธอยังไปไม่ได้ฝั่งพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ต้องสู้กับคิกซัตต่อไปพระเอกพยายามบอกคิกซัตอยู่หลายครั้งแต่ทว่าคิกซัตก็ไม่สนอะไรทั้งสิ้นและเรื่องราวก็ย้อนกลับไป1วันก่อนหน้านี้ขณะที่คิกซัตกำลังถูกกุมขังอยู่ดอทเทเล่ก็ได้เข้ามาพูดกับเขาว่าสปาร์ตาคัสเป็นคนสั่งให้ปล่อยเจ้าเพราะเขาอยากให้เจ้าไปซ้อมก่อนที่จะได้สู้กับเขาในศึกไร้ปราณีเจ้าจะได้ต่อสู้กับเขาพรุ่งนี้เมื่อพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วซึ่งเมื่อคิกซัตได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้าพร้อมเสมอเพราะว่าข้าได้สัญญากับนิเวียไว้แล้วข้าต้องเป็นอิสระให้ได้เพื่อตามหานางเพราะเขายังเชื่อว่าถ้าหากชนะเขาก็จะได้เป็นอิสระเขาลุกขึ้นและพูดกับดอทเทเล่ไปว่าข้าจะไม่ยอมตายจนกว่าจะเป็นอิสระและพานางกลับมาให้ได้ฝั่งดอทเทเล่เมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเจ้าจงเลิกพูดเรื่องอิสระไปได้แล้วตอนนี้นายท่านกำลังจะให้ข้าเป็นอิสระเพื่อให้รับช่วงกิจการต่อเรามากอบกู้เกียรติของโรงฝึกนี้ด้วยกันและพานิเวียกลับมาหาเจ้าและตอนนี้ก็มีสปาร์ตาคัสขวางทางเจ้าอยู่ฝั่งคิกซัสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องฆ่าพระเอกให้ได้เพื่อที่จะพานิเวียกลับมาและมันก็คงจะเป็นเหตุผลนี้ที่เขาไม่ยอมเข้าร่วมกับพระเอกส่วนทางฝั่งพระเอกก็ได้บอกแผนการของเขากับสองพี่น้องเยอรมันว่าพรุ่งนี้จะมีชนชั้นสูงมาดูจำนวนมากการตายของพวกเขาจะทำให้คาปัววุ่นวายคงเป็นวันกว่าที่พวกนั้นจะรู้ตัวและติดตามเราพอถึงตอนนั้นเราก็คงจะหนีไปได้ไกลแล้วตอนนี้แผนการของพวกเขาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเหลือเพียงแต่อย่างเดียวเท่านั้นคือต้องน้มน้าวคิกซัตมาเป็นพวกให้ได้และตอนนั้นคิกซัตก็ออกมาที่ลานฝึกพอดีเขาแต่จ้องมองดูพระเอกเหมือนกับอยากจะฆ่าในตอนนี้เลยทีเดียวส่วนทางฝั่งลูเคเชียก็ให้อิลิเทียไปเชิญแขกชั้นสูงมาร่วมงานเฉลิมฉลองของพวกเขาแถมยังเขียนคำประกาศเพื่อให้อิลิเทียอ่านอีกด้วยซึ่งเมื่ออิลิเทียที่เจอแบบนั้นก็ไม่พอใจเอามากๆเธอถามกลับไปทันทีว่านี่ข้าจะต้องถูกจิกหัวใช้ไปจนถึงเมื่อไหร่ฝั่งลูเคเชียเองก็ตอบไปอย่างนิ่มๆว่าก็จนกว่าที่ข้าจะสั่งไม่ไหวอิลิเทียที่ได้ยินแบบนั้นก็แค้นออกมากๆแต่เธอก็ได้แต่ฝืนยิ้มและบอกไปว่าข้าจะจัดการให้เพราะว่าพวกนั้นได้กุมความลับของเธอเอาไว้ส่วนทางฝั่งที่ลานฝึกในขนาดหยุดพักคิกซัสกับพระเอกก็ได้มานั่งคุยกันฝั่งคิกซัสก็บอกกับพระเอกไปทันทีว่าพวกนั้นบอกข้าแล้วเกี่ยวกับแผนการของเจ้าเพราะอะไรถึงคิดว่าข้าจะยอมเสี่ยงชีวิตเข้าร่วมกับเจ้าข้าต้องชนะในลานประลองเท่านั้นและจะพานิเวียกลับมาให้ได้ซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปทันทีว่าเหมือนกับเมียของข้าอย่างนั้นหรอบาเทียตัสสั่งคนฆ่าเมียของข้าซึ่งเมื่อคิกซัสได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากๆเช่นกันพระเอกก็พูดต่อไปอีกว่าข้าต้องทำให้บาเทียตัสล่มสลายจะเอาเลือดชั่วๆของมันมาชโลมดินให้ได้ฝั่งคิกซัสเองก็เข้าใจและบอกไปว่าหากข้าเป็นเจ้าข้าก็จะทำแบบนั้นแต่ว่าข้าเองก็ไม่สนการหลบหนีช่วยนิเวียไม่ได้ข้าจะซื้ออิสรภาพหรือหานางได้ยังไงถ้าหากว่าต้องหนีอยู่ตลอดฝั่งพระเอกก็ตอบไปว่ามาเข้าร่วมกับข้าเธอและเราจะช่วยกันตามหานางด้วยกันฝั่งคิกซัสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าถ้าหากว่ามีชาติหน้าเราอาจจะได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันแต่มันคงจะไม่ใช่ชาตินี้เขายังคงยืนยันว่าเขาจะไม่เข้าร่วมด้วยเด็ดขาดฝั่งพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าแบบนี้เราจะมาขวางทางกันเองนะซึ่งคิกซัสก็บอกไปว่ามันก็สมควรทั้งคู่ทั้งการกระทำของเจ้าและของข้าถ้าหากว่าข้าล้มเจ้าต้องตามหานิเวียและทำให้นางเป็นอิสระให้ได้ส่วนทางฝั่งพระเอกเองก็บอกไปว่าและถ้าหากว่าเจ้าชนะในศึกครั้งนี้เจ้าเองก็ต้องฆ่าบาเทตัสด้วยพวกเขาตกลงจับมือฉบับลูกผู้ชายพระเอกก็พูดทิ้งท้ายไปว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้อย่างน้อยเราคนหนึ่งจะต้องตายแต่มันก็ยังดีที่ได้เคลียร์ใจกันเรียบร้อยส่วนทางฝั่งบาเทตัสก็ให้อาชัวไปซื้อยาบางอย่างเพื่อเอามาให้คิกซัตกินเพราะเขาไม่อยากจะให้คิกซัตชนะอาชัวก็บอกไปว่ายานี้มันจะทำให้คิกซัตอ่อนแรงจะทำให้สปาร์ตาคัสได้เปรียบมันจะค่อยออกฤทธิ์ช้าๆจะไม่มีใครรู้ว่าโดนวางยาบาเทตัสที่รู้แบบนั้นก็สั่งให้อาชัวจัดการทันที
ตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันพระเอกกับคริกซัสก็ยังคงต่อสู้กันอย่างดุเดือดต่างฝ่ายต่างก็เก่งไม่มีใครยอมใครและคริกซัสก็ยังคงดุดันและหนักแน่นเหมือนปกติไม่มีท่าทีว่าจะอ่อนแรงเลยสักนิดอาชัวที่มองดูอยู่แบบนั้นก็รู้สึกเป็นห่วงเอามากๆเพราะเขาได้สัญญานั่นกับคริกซัสไปแล้วแต่ทำไมมันถึงยังไม่ออกฤทธิ์ส่วนมีล่าก็ยังคงไม่มีโอกาสที่จะลงไปข้างล่างเธอได้แต่มองดูการต่อสู้ของพระเอกกับคริกซัสด้วยความกังวลจนในที่สุดเธอก็ทนไม่ไหวและตัดสินใจเดินลงไปข้างล่างโดยที่ไม่บอกใครเธอเดินลงมาข้างล่างแล้วก็ได้เจอกับทหารยามคนหนึ่งเฝ้าอยู่ที่กรงเหล็กแต่ก็โชคดีที่ทหารคนนั้นเอาแต่มองดูการต่อสู้ของพระเอกกับคริกซัสอยู่มีล่าจึงมีโอกาสใช้เศษไหที่แตกสังหารยามคนนั้นและภาพก็ย้อนกลับไปในตอนเช้าของวันนี้บาเทียตัสกับลูเคเชียก็แต่งตัวด้วยความตื่นเต้นเพราะนี่มันจะเป็นวันสำคัญของพวกเขาที่จะได้เลื่อนขึ้นไปเป็นชนชั้นสูงและบาเทียตัสก็บอกข่าวดีกับลูเคเชียว่าเขาได้จัดการเรื่องคิกซัสไปเรียบร้อยแล้วเจ้าสบายใจได้ยังไงวันนี้มันก็ต้องตายลูเคเชียที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเอามากๆแต่พอบาเทียตัสไปแล้วสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปทันทีเพราะในใจลึกๆแล้วเธอก็ยังคงรักคิกซัสอยู่ส่วนทางฝั่งอาชัวก็มาหาของกินไปให้กับคิกซัสออริเลียที่อยู่แถวนั้นเห็นก็พูดกับเขาไปว่าแค่อยากจะขอให้เทพประทานพรขอให้คิกซัสสามารถฆ่าสปาร์ตาคัสได้เพราะเธอนั้นยังโกรธพระเอกอยู่ที่ทำให้สามีของเธอต้องตายแต่อาชัวกลับบอกไปด้วยความมั่นใจว่าสปาร์ตาคัสจะไม่แพ้ในวันนี้และนั่นมันก็ทำให้ออริเลียแปลกใจไปใหญ่อาชัวก็ได้แอบเอายามาใส่ลงไปในแก้วน้ำที่จะเอาไปให้คิกซัสกินส่วนทางฝั่งเหล่านักสู้คนอื่นๆก็ได้มานั่งกินข้าวตรงกลางลานฝึกไม่ได้ไปกินในโรงอาหารเหมือนเมื่อก่อนเพราะตั้งแต่พวกทหารโรมันเข้ามาคุมที่นี่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดความเป็นอยู่ของพวกเขาดูย่ำแย่กว่าเดิมเอามากๆในระหว่างนั้นพวกเขาก็แอบคุยแผนการไปด้วยพระเอกก็ได้บอกให้ทุกคนมั่นใจว่าเมื่อคิกซัสตายแล้วคนที่ยังไม่เข้าร่วมก็จะหันมาเข้าร่วมในเวลานั้นและสั่งให้ทุกคนทำตามแผนที่วางเอาไว้ตอนนั้นออริเลียก็ได้ออกมาจัดดอกไม้ที่ลานฝึกพระเอกจึงได้ไปใกล้ๆแถวนั้นและบอกกับเธอให้ระวังตัวเอาไว้โดยบอกว่าวันนี้เขาจะแก้แค้นให้กับวาโลแต่ทางฝั่งออริเลียที่ไม่เข้าใจก็พูดกับพระเอกไปว่าอย่าคิดว่าข้าโง่นะตอนนี้อาชัวกำลังเตรียมอาหารไปให้กับคิกซัสอยู่เลยพูดถึงเรื่องชัยชนะของเจ้าด้วยเขาน่าจะวางยาคิกซัสเพื่อให้เจ้าชนะเจ้าทำแบบนี้กับวาโลด้วยหรือเปล่าเพราะแบบนี้เจ้าถึงชนะใช่ไหมซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นก็รีบปฏิเสธว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยฝั่งออริเลียก็ยังพูดต่อไปอีกว่าข้าจะขออวยพรให้คิกซัสฆ่าท่านซะพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่สามารถพูดอะไรได้อีกต่อไปแต่เขาก็ได้รู้แล้วว่าคิกซัสนั้นโดนวางยาส่วนทางฝั่งคิกซัสพวกทหารก็ได้เอาของกินมาให้กับเขาและลูเคเชียก็ได้เข้ามาในนั้นเธอพูดกับคิกซัสไปว่าข้าจะลืมเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นข้าขอเพียงความจริงจากเจ้าเท่านั้นบอกข้าหน่อยว่านิเวียนนั้นไม่มีความหมายกับเจ้าซึ่งเมื่อคิกซัสได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปตามตรงว่าท่านกำลังขอให้ข้าโกหกท่านอยู่ลูเคเชียเมื่อได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีและเธอก็ถามไปตรงๆว่าแล้วลูกของเราล่ะตอนนี้แค่กำลังตั้งท้องมันคือลูกของเจ้าฝั่งคิกซัสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ไม่มั่นใจว่าเด็กในท้องนั้นจะเป็นลูกของเขาหรือว่าเป็นลูกของบาเทตัสกันแน่แต่เขาก็บอกไปว่าข้าก็เคยฝันเอาไว้ว่าอยากจะมีลูกกับนิเวียเช่นกันซึ่งเมื่อลูเคเชียได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากเธอลุกขึ้นและพูดว่าระหว่างเรามันไม่มีอะไรอีกต่อไปแล้วเธอจ้องไปที่คิกซัสที่กำลังจะดื่มน้ำเลยพูดว่าข้าก็ไม่อยากจะให้มันจบแบบนี้หรอกนะหลังพูดจบเธอก็เดินออกไปโดยที่ไม่บอกคิกซัสเรื่องยานั้นและคิกซัสก็ดื่มมันเข้าไปจนหมดตัดภาพกลับมายังปัจจุบันตอนนี้ยาก็เริ่มออกฤทธิ์ทำให้คิกซัสเริ่มอ่อนแรงและมีล่าก็ได้ลงมาให้สัญญาณกับพระเอกเพราะเธอได้เปิดประตูไว้แล้วพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ถีบคิกซัสล้มลงไปและเขาก็แทบไม่มีแรงจะลุกขึ้นมาอีกและนั่นมันก็ทำให้ลูเคเชยิ้มอย่างสะใจดูเหมือนตอนนี้เธออยากจะให้คิกซัสตายจริงๆพระเอกก็เข้าไปกระหน่ำใส่คิกซัสอีกชุดใหญ่จนเขาไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกต่อไปตอนนั้นพระเอกก็ได้บอกกับเขาไปว่าที่เจ้าหมดแรงก็เพราะว่าเจ้าถูกวางยาพวกนั้นอยากใจเจ้าตายเจ้าเข้าใจไหมแต่คิกซัสก็ยังไม่ฟังเขาตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาเลยสู้กับพระเอกต่อแต่ก็โดนพระเอกจัดให้อีกชุดใหญ่และบอกกับเขาไปว่ามาร่วมกับข้าเธอมาช่วยกันทำให้บาเทตัสล่มสลายแต่คิกซัสก็ไม่ตอบใดๆทั้งสิ้นพระเอกจึงเหวี่ยงเขาจนล้มลงไปอีกครั้งตอนนี้ดาบของคิกซัสได้หล่นอยู่ต่อหน้าเอกลอนและเขาก็พร้อมเอามากๆที่จะหยิบมันขึ้นมาสู้กับทหารเหล่านั้นส่วนทางฝั่งคิกซัสเขาก็ตะเกียกตะกายลุกขึ้นมานั่งและจ้องมาที่พระเอกจากนั้นเขาก็หยิบโล่ขึ้นมาและส่งสัญญาณให้พระเอกพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งขึ้นไปเหยียบโล่และคิกซัสก็ดันตัวเขาขึ้นไปที่ระเบียงพระเอกกระโดดขึ้นมาถึงที่ระเบียงและกำลังจะสังหารบาเทียตัสแต่ทว่าบาเทียตัสก็เอาคนอื่นมาขวางไว้ทันตอนนี้เหล่าชนชั้นสูงต่างพากันแตกตื่นและพากันวิ่งหนีเข้าไปในบ้านฝั่งอาชูก็พลาดตกลงไปที่ลานฝึกส่วนทางฝั่งพระเอกเองก็กำลังจะจัดการบาเทียตัสอีกครั้งแต่ทว่าดอทเทเล่ก็ได้ฟาดเซ่เข้ามามัดมือพระเอกเอาไว้จึงทำให้บาเทียตัสหนีรอดไปได้คิกซัสที่เห็นแบบนั้นก็กระโดดขึ้นมาตัดเชือกนั้นทิ้งและตะโกนบอกให้เหล่านักสู้ฆ่าทหารพวกนั้นให้หมดเหล่านักสู้ที่ยืนเรียงแถวกันถึงแม้ว่าจะถูกมัดแต่พวกเขาก็วิ่งเข้าใส่ทหารโรมันอย่างบ้าคลั่ง
ส่วนทางฝั่งบาเทตัสกับคนอื่นๆก็พากันมาหลบอยู่ในบ้านเขาบอกให้ทุกคนใจเย็นๆเอาไว้เพราะเขามั่นใจว่าคนเหล่านั้นจะไม่สามารถเข้ามาที่นี่ได้อย่างแน่นอนฝั่งลูคิเชียก็รีบบอกกับอิริเทียด้วยความตระหนกว่าเจ้ามัวมาทำอะไรอยู่ที่นี่รีบไปเรียกคนของเจ้ามาช่วยสิฝั่งอิริเทียที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มอย่างสะใจและตอบไปว่าข้าจะจัดการให้แต่ดูสีหน้าของเธอนั้นเหมือนกำลังจะมีแผนการอะไรบางอย่างจากนั้นเธอก็รีบไปหาคนของเธอที่ห้องพระเอกที่ขึ้นมาบนระเบียงก็ได้จัดการกับพวกยามที่อยู่แถวนั้นแต่เขาก็ยังไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้เพราะว่ายังมีประตูเหล็กกั้นอยู่ส่วนทางฝั่งเหล่านักสู้ที่ลานฝึกก็ได้ต่อสู้กับพวกทหารโรมันจำนวนมากด้วยความที่พวกเขาถูกมัดอยู่ก็โดนทหารโรมันฆ่าไปหลายคนแต่พวกที่เหลือก็ยังคงต่อสู้กับทหารโรมันต่อพวกเขาช่วยกันปลดโซ่ตรวนที่มัดพวกเขาเอาไว้จากนั้นก็เข้าไปต่อสู้กับพวกทหารโรมันต่อส่วนทางฝั่งดอเทเล่ก็ได้เข้ามาพูดกับคริกซัตว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรคริกซัตก็ตอบไปว่าสปาร์ตาคัสชี้ทางสว่างให้เราแต่ดอเทเล่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่านี่มันคือการกระทำที่ไม่มีเกียรติคริกซัตเองที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าพวกนั้นต่างหากที่เป็นคนไร้เกียรติบาเทียตัสสั่งสังหารเมียของสปาร์ตาคัสและนายหญิงก็ทำให้ข้าต้องแปดเปื้อนเพราะว่าข้าไปหักอกของนางท่านขอให้ข้าศรัทธาในตัวท่านข้าเองก็ขอแบบนั้นเช่นกันจงให้เกียรติพวกเราและมาทำที่นี่ให้มันจบสิ้นกันเถอะดอทเทเลที่ได้ยินแบบนั้นก็ยืนนิ่งไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเพราะเขากำลังจะได้เป็นเจ้าของที่นี่อยู่แล้วแท้ๆแต่กลับมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเขาจ้องไปที่คริกซัตและปาดาบใส่อย่างจังคริกซัตที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเลยรีบหลบและดาบนั่นก็ไปโดนใส่ทหารโรมันที่กำลังจะเข้ามาทำร้ายคริกซัตทางด้านหลังจากนั้นดอทเทเลก็รีบบอกให้คริกซัตเข้าไปในบ้านเพื่อจัดการให้มันจบๆไปเลเขาก็หันไปเห็นอาชัวที่ตกลงมาจากชั้น2เขาจึงรีบเข้าไปหาเพื่อแก้แค้นให้กับบาก้าตอนนี้เหล่านักสู้ก็ได้พากันปลดโซ่ตรวนจนหมดและก็เข้าไปต่อสู้กับทหารโรมันจนตายไปจำนวนมากไม่นานนักทหารโรมันที่อยู่แถวนั้นก็ไม่เหลือ2พี่น้องเยอรมันก็รีบเข้ามาจับมือกันด้วยความดีใจแต่แล้วจังหวะนั้นก็มีทหารโรมันคนหนึ่งได้วิ่งเข้ามาจัดการกับแอกลอนทางด้านหลังแต่ดูโลผู้เป็นน้องก็รีบผลักพี่ชายของเขาหลบไปและเขาก็โดนคมดาบของทหารโรมันเข้าไปเต็มๆแอกลอนที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจจนแทบคลั่งและรีบเข้ามาจัดการทหารคนนั้นในทันทีดูโล่ล้มลงไปนอนกับพื้นแต่เขาก็ยังพูดด้วยรอยยิ้มว่าข้าสามารถช่วยเจ้าได้แล้วพี่ชายเพราะตลอดชีวิตแอคลอนผู้เป็นพี่ชายคอยปกป้องดูแลเขาอยู่ตลอดและครั้งนี้เขาก็สามารถปกป้องพี่ชายของเขาได้ถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะต้องตายก็ตามแอคลอนที่เห็นแบบนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากและตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวดส่วนทางฝั่งเหล่าชนชั้นสูงที่อยู่ในบ้านบาเทตัสก็ได้พูดกับทุกคนว่าเราปลอดภัยแล้วเพราะตอนนี้พวกเขาได้เข้ามาอยู่ในบ้านชั้นในและยังมีประตูเหล็กกั้นเอาไว้อีกชั้นหนึ่งเขาพูดกับทุกคนไปว่าตอนนี้เราควบคุมสถานการณ์ได้แล้วใจเย็นๆเอาไว้เดี๋ยวพวกยามก็จัดการได้แต่ทว่ามีล่าก็หาจังหวะไปเปิดประตูให้กับเหล่านักสู้อีกและทุกคนก็วิ่งกลูกันเข้ามาในนั้นเพื่อจัดการกับชนชั้นสูงที่อยู่ในบ้านเหล่าชนชั้นสูงต่างพากันวิ่งหนีตายไปคนละทิศคนละทางตอนนี้พวกเขาคงจะรู้ซึ้งว่าความรู้สึกนั้นมันเป็นยังไงเมื่อโดนคมดาบฟาดฟันเข้าใส่ตัวเองมันไม่สนุกเหมือนกับที่ยืนดูคนอื่นฆ่ากันพวกเขาต่างพากันวิ่งหนีด้วยความสิ้นหวังส่วนทางฝั่งคิกซัสก็ได้เหลือไปเห็นลูคิเชียลูคิเชียที่เห็นสายตาของคิกซัสแบบนั้นเธอก็รู้ทันทีว่าคิกซัสนั้นคิดจะทำอะไรบาเทตัสจึงได้พาเธอหนีไปจากตรงนั้นส่วนทางฝั่งอิริเทียกับทหารของเธอนั้นก็พากันมาที่ประตูเพื่อจะหนีไปจากที่นี่แถมอิริเทียยังสั่งให้ปิดประตูเอาไว้อย่าให้ใครที่อยู่ข้างในนั้นรอดออกมาได้เด็ดขาดพวกทหารก็รีบทำตามและแก๊งสามสาวที่วิ่งตามมาก็ออกไม่ทันและก็โดนขังอยู่ในนั้นทั้งหมดเหล่านักสู้ก็เข้ามาจัดการพวกนั้นอย่างบ้าคลั่งเสียงกรีดร้องได้ดังไปทั่วบ้านสักพักเสียงนั้นก็สงบเลือดไหลออกมาเหมือนกับสายน้ำพวกนั้นตายกองกันอยู่ข้างหน้าประตูส่วนทางฝั่งอาชัวที่วิ่งหนีเข้ามาในที่ที่หนึ่งแต่ดอทเทเล่ก็ตามเข้ามาในนั้นเพื่อจะแก้แค้นให้กับบาก้าฝั่งดอทเทเล่ที่เป็นคนที่มีเกียรติก็ย่อมไม่ฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้เด็ดขาดเขาโยนดาบให้กับอาชัวเพื่อต่อสู้กับเขาตัวต่อตัวอาชัวที่ไม่มีทางเลือกก็จำเป็นจะต้องสู้ส่วนทางฝั่งบาเทตัสกับลูเคเชียก็ได้วิ่งมาจนถึงประตูแต่ยามที่บาดเจ็บตรงนั้นก็บอกกับทั้งสองว่าอิริเทียได้สั่งให้ปิดประตูเอาไว้ไม่ให้ใครออกไปจากที่นี่ได้ซึ่งเมื่อลูเคเชียได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเอามากๆเพราะตอนนี้พวกเขาไม่สามารถหนีไปที่ไหนได้อีกต่อไปและถ้าหากพวกเขาตายความลับของอิริเทียก็จะตายตามไปด้วยเพราะแบบนี้เธอจึงไม่ยอมให้ใครออกมาจากบ้านหลังนี้และแล้วทันใดนั้นเมียของผู้พิพากษาก็โดนจัดการเป็นคนแรกแต่บาเทตัสก็ฉวยโอกาสนั้นจัดการนักสู้คนนั้นไปได้แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่กำลังวิ่งเข้ามาเขาจึงรีบสั่งให้ลูเคเชียหนีลูเคเชียก็พาลูกของผู้พิพากษาหนีไปจากที่นั่นแต่เมื่อวิ่งไปได้สักพักเธอกับสั่งให้ออริเลียเมียของวาโลพาลูกของผู้พิพากษาหนีเพราะตัวเธอนั้นจะกลับไปหาบาเทตัสผู้เป็นสามีส่วนทางฝั่งดอทเทเล่กับอาชัวไม่ว่าจะสู้ยังไงอาชัวก็ไม่สามารถสู้ได้จนในที่สุดเขาก็เลือกที่จะสู้เขาลุกขึ้นและพูดกับดอทเทเล่ไปว่าถึงแม้ว่าข้าจะตายไปแต่ก็ยังถือว่าข้าเป็นคนที่วางแผนที่เก่งที่สุดไม่ว่าจะเป็นการสังหารผู้พิพากษาหรือครอบครัวของหลานเขาแม้แต่การบีบให้เมทัพเกเบอร์อุปถัมภ์ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันเกิดขึ้นได้ก็พอข้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้มันเป็นพอข้าทั้งหมดซึ่งเมื่อดอทเทเล่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าเจ้ามันเป็นคนช่อชวนไม่มีเกียรติฝั่งอาชัวเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งแค้นและได้บอกความในใจของเขาไปว่ามีกี่คนที่คอยช่วยเหลือข้า
ามีกี่คนของเจ้าที่ทักทายข้ามีกี่คนที่ไม่ดูถูกข้าและยังเห็นข้าเป็นพี่น้องข้าโดนดูถูกสารพัดหลังพูดจบก็วิ่งเข้ามาใส่ดอทเทเล่ด้วยความแค้นแต่ก็โดนดอทเทเล่จัดการจนเขาคว่ำไม่เป็นท่าและนี่มันก็คงจะเป็นแรงจูงใจของเขาที่ได้ทำเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนี้ขึ้นเพราะใจจริงของเขานั้นก็อยากจะเป็นนักสู้แต่พอโดนคิกซัดทำให้ขาเป๋เขาก็โดนดูถูกต่างๆสารพัดและไม่มีใครเห็นเขาเป็นพี่น้องนักสู้อีกต่อไปเขาร้องไห้อย่างหนักและพูดว่าข้าหวังเอาไว้ว่าอยากจะตายในสนามและก็ขอให้ดอทเทเล่ฆ่าเขาเยี่ยงนักสู้ดอทเทเล่ที่เห็นแบบนั้นก็ยอมทำตามแต่ในขณะที่เขากำลังจะลงมือสังหารอาโชก็ได้ใช้เหล็กแทงไปที่ขาของเขาอย่างจังและรีบวิ่งหนีไปจากตรงนั้นดอทเทเล่ดงโกนอาโชเข้าให้แล้วเขาวิ่งตามออกไปด้วยความแค้นแต่อาโชก็แอบไปหลบอยู่ใต้ศพคนอื่นจึงสามารถลดพ้นสายตาของดอทเทเล่ไปได้ส่วนทางฝั่งลูเคเชียเธอก็ได้มาตามหาบาเทตัสสามีของเธอแต่กลับมาเจอคริกซัตอยู่ในนั้นคริกซัตก็ตะคอกถามไปทันทีว่านิเวียอยู่ไหนแต่ลูเคเชียก็ต่อรองไปว่าพาข้ากับนายท่านออกไปข้างนอกก่อนแล้วข้าจะบอกเจ้าแต่คริกซัตก็ตอบไปว่าข้าไม่เชื่อท่านอีกต่อไปแล้วและเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆลูเคเชียก็รู้ว่าคริกซัตนั้นคิดจะทำอะไรเธอจึงพูดขึ้นว่านี่มันลูกของเรานะอย่าทำอะไรเขาแต่คริกซัตก็ตอบไปว่าข้ายอมให้เขาตายดีกว่าจะให้เขาเกิดมาและเขาก็แทงดาบเข้าไปใส่ที่ท้องของลูเคเชียอย่างนิ่มๆและเขาก็หันหลังเดินหนีไปจากตรงนั้นซึ่งลูเคเชียนั้นเธอก็ยังไม่ตายในทันทีเธอยืนช็อกร้องไห้อยู่ตรงนั้นเพราะเธอรู้แล้วว่าลูกของเธอนั้นคงไม่รอดแน่อุตส่าห์กำลังจะมีลูกอยู่แล้วแต่กลับมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นส่วนทางฝั่งออเรเลียเมียของวาโลก็ได้พาลูกของผู้พิพากษาเข้าไปในห้องหนึ่งจากนั้นเธอก็หยิบมีดขึ้นมาและถามไปว่าเจ้าเองหรอที่เป็นคนสั่งให้วาโลต้องตายซึ่งเมื่อเขาได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปอย่างไม่ลังเลว่าวาโลน่ะหรอเขาสมควรตายแล้วเขามันไร้ค่าซึ่งเมื่อออเรเลียได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งแค้นเธอเดินเข้ามาใกล้และพูดว่าเจ้าจะไปรู้อะไรเวลาที่เขาร้องเพลงกล่อมลูกเวลาที่เขาหลับในอ้อมแขนของข้ารู้ไหมว่าเขาเป็นพ่อและสามีเธอเอื้อมมือมาจับใบหน้าของลูกผู้พิพากษาและพูดขึ้นว่าเขาไม่ใช่คนที่ดีพร้อมเท่าไหร่แต่ว่าเขาเป็นของข้าหลังพูดจบเธอก็กระหน่ำแทงไม่ยั้งลูกของผู้พิพากษาก็ดิ้นพันทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็สิ้นใจส่วนทางฝั่งออเรเลียก็ยังคงกระหน่ำแทงอย่างต่อเนื่องเธอแค้นมากที่ทำให้สามีของเธอต้องมาตายพระเอกที่เห็นแบบนั้นจึงรีบเข้ามาห้ามเอาไว้โดยบอกว่ามันจบแล้วส่วนทางฝั่งบาเทตัสนั้นก็ไม่มีทางหนีไปที่ไหนได้อีกต่อไปนักสู้คนอื่นๆก็ได้มาล้อมเขาเอาไว้เพื่อรอให้พระเอกมาปิดบัญชีเขาแต่แล้วทันใดนั้นลูเคเชียก็เดินเข้ามาตรงนั้นและล้มลงต่อหน้าต่อตาบาเทตัสซึ่งบาเทตัสที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากและจะรีบวิ่งเข้าไปหาแต่พระเอกก็เข้ามาขวางเขาเอาไว้เลยพูดว่าเจ้าจะทำอะไรของเจ้าเพื่อที่จะได้กอดเมียของเจ้าอีกครั้งอย่างนั้นหรอเพื่อที่จะได้สัมผัสนางได้จุ่มนางอีกครั้งอย่างนั้นใช่ไหมบาเทตัสก็เป็นห่วงลูเคเชียมากๆเลยจ้องมองดูอยู่ตลอดแต่พระเอกก็ยังพูดต่อไปอีกว่าเจ้าจะฆ่าอีกกี่ร้อยกี่พันคนถึงจะพอใจแต่ตอนนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ขวางเจ้ากับเมียของเจ้าอยู่ซึ่งนั่นก็คือข้าและเขาก็จะไม่ยอมปล่อยให้บาเทตัสเข้าไปกอดเมียของเขาเด็ดขาดส่วนบาเทตัสที่เห็นลูเคเชียนอนหายใจอย่างรวยรินเขาก็ทนไม่ไหวสุดท้ายเขาก็จู่โจมเข้าไปใส่พระเอกแต่พระเอกก็จัดการจนเขาล้มลงไปและพระเอกก็ได้พูดกับเขาไปว่าคลานไปหาเมียของเจ้าเซและบอกว่าเทพเจ้าไม่อาจพรากพวกเจ้าไปจากกันได้เหมือนที่เจ้าโกหกเรื่องเมียของข้ายังไงล่ะส่วนทางฝั่งบาเทตัสก็พยายามจะขอให้ดอทเทเล่ช่วยแต่ทางฝั่งดอทเทเล่ก็ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นบาเทตัสวางดาบลงเลยพูดกับพระเอกไปว่าเจ้ามันไรข้าเป็นคนทำให้เจ้ามีทุกอย่างข้าทำให้เจ้ายอมรับชะตาของตัวเองฝั่งพระเอกก็ตอบไปทันทีว่าและตอนนี้เจ้าก็ต้องมาตายเพราะมันหลังพูดจบเขาก็สังหารบาเทตัสทันทีแต่ทางฝั่งบาเทตัสก็ยังพยายามจะเข้าไปหาลูเคเชียแต่เขาก็ไปไม่ถึงและล้มลงไปตายอยู่ข้างๆเธอลูเคเชียเองก็พยายามจะเอื้อมมือไปจับแต่เธอก็ทำไม่ได้และไม่นานเธอก็สิ้นใจตายตามบาเทตัสไปจากนั้นพระเอกก็ได้พูดกับทุกคนว่าข้าได้ทำสิ่งนี้เพราะว่ามันยุติธรรมเลือดต้องล้างแค้นด้วยเลือดเราต้องอยู่และสูญเสียเพื่อนายท่านของเรามานานเกินไปแล้วข้าจะไม่ยอมให้พี่น้องของเราต้องมาตายเพื่อเห็นเป็นการกีฬาอีกต่อไปข้าจะไม่ยอมให้ใครต้องถูกฆ่าตายโดยไร้เหตุผลอีกแล้วซึ่งเมื่อออเรเลียได้ยินแบบนั้นก็ให้อภัยพระเอกเพราะเธอรู้แล้วว่าพระเอกนั้นก็ไม่อยากให้วาโลต้องมาตายส่วนทางฝั่งพระเอกก็ยังพูดกับทุกคนไปอีกว่าข้ารู้ว่าหลายคนไม่ต้องการสิ่งนี้ตอนนี้ชีวิตเป็นของเจ้าจงเดินตามทางที่ตัวเองต้องการหรือมาเข้าร่วมกับเราและเราจะทำให้ลมต้องสถานไปด้วยกันซึ่งเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็พากันชูดาบขึ้นด้วยความฮึกเหิมและก็พากันออกไปจากบ้านของบาเทตัสและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงสะใจกันไหมครับกับการแก้แค้นของพระเอกที่ทำให้บ้านบาเทตัสต้องล่มสลายทุกอย่างเริ่มมาจากเขาหากไม่มีพระเอกก็คงจะไม่มีการลุกขึ้นสู้พวกเขาก็คงจะเป็นทาสต่อไปและก็ยังคงถูกจับไม่ให้ฆ่ากันเล่นเพื่อเป็นเกมกีฬาพวกเขาโดนกระทำแบบนั้นมาอย่างยาวนานแต่นับจากนี้มันจะไม่ใช่อีกต่อไป
เพราะพวกเขาได้มีผู้นำที่ห้าวหาญและแข็งแกร่งซึ่งนั่นก็คือสปาร์ตาคัสนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกรุงโรมจะต้องสั่นสะเทือนเพราะว่าทาสจะไม่ใช่ข้ารับใช้อีกต่อไปแต่จะหยิบอาวุธลุกขึ้นมาสู้เพื่อคู่ศักดิ์ศรีและอิสรภาพนี่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นในซีซั่น2เราจะได้เห็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นจะไม่ใช่การประลองในสนามหรือการต่อสู้ระหว่างทาสกับทาสอีกต่อไปแต่มันจะเป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของทาสกับกองทัพทหารโรมันบอกได้คำเดียวว่าโคตรของโคตรมันเพราะสกิลมันจะใหญ่ขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามและพวกทาสจะสามารถกอบกู้อิสรภาพได้ไหมยังไงเราต้องไปตามดูกันในซีซั่นที่2สำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ